หานี้หรือไม่ที่คุณมีไฟ18บวกบนเครื่องของคุณแต่ไม่อยากให้บุตรหลานของท่านดูในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานี้ครับและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และถ้าคิดว่าอยากแชร์ข้อมูลที่มีประโยชน์นี้ไปให้คนอื่นอย่าลืมกดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง Family Holiday Thailand ด้วยนะคะBOX แล้วคลิก Enter ครับรอแป๊บนึงเนี่ยหน้าต่างโครมจะเจเนเรตออกมานะครับอันนี้นะครับจะมี3หัวข้อให้เลือกหัวข้อแรกคือซอฟต์แวร์ไทแวร์นะครับแล้วก็คลิกโปรแกรมล็อกโฟลเดอร์ล็อกไฟล์สำคัญ 3.8.3 ให้คลิกรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวโปรแกรมกำลังโหลดอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเขียนว่าไทแวร์อยู่เพราะผมเข้าไปเว็บไซต์ของไทแวร์ก็ให้เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาจากนั้นก็คลิกดาวน์โหลดอันนี้เห็นไหมครับมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ครับมีคอมเขียนว่าดาวน์โหลดอยู่นะครับก็ให้คลิกดาวน์โหลดหนึ่งทีและเดี๋ยวตัวไทแวร์จะเชื่อมไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วสักครู่หนึ่งนะครับและถ้าใครไม่รู้นะครับว่าตำแหน่งของตัวไฟล์อยู่ที่ไหนให้กดเดี๋ยวผมปิดหน้าต่างนี้ก่อนมันจะอยู่ที่หน้าต่างนี้ใช่ไหมครับให้กดคอนโทรลกับเจครับแล้วตัว Google Chrome จะแสดงแท็บที่มีชื่อว่า Download แล้วก็ให้คลิกปุ่มตรงนี้ครับ Show in Folder ตอนนี้เห็น Explorer ของผมใช่ไหมครับให้คลิกไปที่ไฟล์นะครับเวลาโหลดออกมาจะได้เป็นไฟล์ .rar นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยให้คลิกปุ่มตรงนี้นะครับพอ Extract ออกมาเนี่ย Extract ออกมาเนี่ยจะเป็นตัวนี้อันนี้ผมให้ดูตรงนี้นะครับมันจะเป็นเขียนว่า My Dropbox Setupผมขยายให้มันใหญ่นะครับทุกคนอ่ะจะได้เห็นนะครับว่ามันเขียนว่าอะไรนี่มันเขียนว่า select the language to use during the installation หรือว่าเลือกภาษาในการดาวน์โหลดและใส่โปรแกรมเข้าไปในนั้นนะครับก็จากนั้นนะครับให้คลิกเข้าไปในตัวนี้แล้วก็คลิก I accept the agreement หรือว่าฉันตกลงในข้อเสนอทั้งหมดแล้วก็คลิก I accept the agreement เลยครับแล้วคลิก nextแล้วมันจะถามว่า set up will install my lockbox into the folder นะครับมันจะถามว่าเธอคุณจะติดตั้งโฟลเดอร์ my lockbox ไว้ที่ไหนนะครับก็ให้เลือกนะครับอันนี้ผมจะติดตั้งไว้ใน C โปรแกรมไฟล์ครับ my lockbox ก็จะเป็นตัวโปรแกรมธรรมดาที่มันจะไปติดตั้งไว้ที่โปรแกรมไฟล์ใน C ครับก็คลิก next 1ทีนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ใช้พื้นที่9เมกะไบต์นะครับจากนั้นมันจะขึ้นมาเลย set up create the program shortcut in folder the menu folder หรือว่ามันจะสร้างช็อตคัทนะครับปกติเวลาเราเปิดตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีช็อตคัทหรือว่าตัวย่ออยู่ที่หน้าจอใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเชื่อมต่อไปที่ตัวโปรแกรมนั่นเองนั่นคือช็อตคัทนะครับแล้วมันก็จะขึ้น ready to install set up it now ready begin in my install my lockbox on your computerคือตอนนี้มันพร้อมที่จะดาวน์โหลดแล้วให้คลิก install ครับอันแรกเนี่ยถ้าคุณคลิกเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินนะครับแต่ของผมจะเอาแบบฟรีสำหรับใครที่จะใช้แบบฟรีกดอันที่2ครับแล้วก็หรือว่า do not install hard folder หรือไม่ต้องซ่อนโหลดเดอร์ฉันแล้วก็คลิก next จากนั้นก็ขึ้นว่า completing the my lockbox admission หรือว่าตอนนี้ตัวไฟล์ installerเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า My Lockbox แล้วคลิก Finish ครับอ่ะมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้นะคะ Password Hit กับ Please Enter the Password เนี่ยคืออันนี้ผมได้เซต Password ไว้แล้วก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนี้แต่ใครที่ยังไม่ได้อัดยังไม่ได้ทำเนี่ยมันต้องให้เราใส่ตอนแรกก่อนแล้วก็ถ้าใครอยากไม่สั่งใส่ Hit ก็ข้ามไปเลยเดี๋ยวใส่จุดไว้ตัวหนึ่งเนี่ยผมนะครับอันนี้ก็ใส่รหัสเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมเอาวิสาขึ้นมาก่อนนี่ครับตรงนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดเลยอ่ะมาเรียบร้อยนะครับมันจะเขียนว่าสเตตัสมีล็อกเก็ตแล้วก็มีล็อกนะครับอันนี้นะครับ
ใช้โปรแกรมก็คือถ้าเราจะล็อกโฟลเดอร์เราคลิกล็อกแต่ถ้าเราไม่อยากล็อกเราคลิกอันล็อกและถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดเราคลิก Advanced แล้วมาเลือกที่พาสเวิร์ดแล้วก็เลือกว่าพาสเวิร์ดเก่าเราคืออะไรเราจะใส่พาสเวิร์ดอันใหม่คืออะไรคอนเฟิร์มกับพาสเวิร์ดอีกทีนึงหรือว่าคอนเฟิร์มว่าคุณจะใช้พาสเวิร์ดนี้จริงๆอันนี้คิดไม่ต้องใส่อะไรหรอกกดจุดไปตัวเดียว แล้วใส่อีเมลว่า date แล้วก็เซฟกดเซฟตรงนี้ครับตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นโปรแกรมมากมายเลยและนี่คือโปรแกรมทั้งหมดในเครื่องผมนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้ในวันนี้คือ2ตัวนี้นี่เห็นไหมครับ2ตัวนี้และนี่คือโฟลเดอร์ที่ผมจะล็อกอันนี้ผมโชว์หน้าจอหมุนไปรอบจอนี่คืออันที่ผมจะล็อกนะและนี่คือโฟลเดอร์เห็นไหมครับนี่เคส1 2 3 4เนี่ยประมาณนี้ก็ใช้คีย์บอร์ดนะแล้วก็ผมก็เขียนไฟล์ที่มาตัวนึงเหมือนกับนี่คือไฟล์อย่าง18บอร์ดนั่นแหละ แล้วก็ปิดไปเลยครับจากนั้นอยากรู้ไหมครับเปิดโปรแกรมอะไรถึงจะสามารถที่จะล็อกมันได้มาล็อกมาคอนเทนต์เพนนี่ลงครับอันนี้ผมรหัสผมไม่บอกกันนะผม enter แล้วมันก็จะขึ้นมาเลยเขียนว่า my lockbox system free มันฟรีครับกดล็อกอันนี้คือล็อกโฟลเดอร์เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนอาจจะยังไม่เห็นโฟลเดอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นโฟลเดอร์ที่ผมจะล็อกถ้าผมกดล็อกเนี่ยโฟลเดอร์นี้จะหายไปจากหน้าเดสก์ท็อปของผมเลยแต่ถ้าผมกด unlock โฟลเดอร์จะหายไปครับนี่เดี๋ยวผมจะลองเอาพาสเวิร์ดให้ดูนะครับทำพาสเวิร์ดให้ดูว่ามันทำอย่างไรนะครับนี่พาสเวิร์ดคืออะไรวิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดอันนี้ตามผมเลยนะว่าวิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดคืออะไรพาสเวิร์ดเก่าพาสเวิร์ดใหม่แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่ทีนึงแล้วก็อันนี้คิดไม่ใส่ข้ามก็เดี๋ยวโอเคครับเซฟจากนั้นนะครับเมื่อเรากดเข้าไปใน My Lockbox นะครับแล้วเดี๋ยวผมมันจะขึ้นว่าพี่เรนเตอร์พาสเวิร์ดเฮียก็ใส่นะครับขึ้นแล้วนะครับแล้วทุกคนอาจจะถามว่ากู้คืนรหัสอย่างไรคือเวลาที่เราลืมพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีโคฟเวอรี่พาสเวิร์ดด้วยก็คือการปิดโปรแกรมก่อนครับวิธีการเปิดโปรแกรมนี้ผมยังไม่ได้บอกพีรัตเลยนะครับขอโทษก็คือกดคอนโทรลกดชิฟต์แล้วกดพีครับโปรแกรมจะเด้งขึ้นมาแต่ถ้าคุณลืมพาสเวิร์ดให้คิด I forgot password แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับให้เข้ามาในเว็บตามที่มันบอกนะครับให้เข้า Google Chrome เดิมครับแล้วก็พิมพ์มาพิมพ์เว็บไซต์ตามผมก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับ f พิมพ์ตามผมนะครับ f s เดี๋ยว fsflow.net ทับแล้วก็ pass ครับแล้วก็ rec ครับ c ครับไม่ใช่ c ที่เป็น s นะครับแล้วก็ทับแล้วก็ enter ครับตอนนี้นะครับเว็บเนี่ยจะโหลดมาที่มันจะขึ้นมาว่า FS Pro แหละผมลืมบอกเลยว่าแอปนี้สร้างโดย FS Pro แล้วนะครับซึ่งวิธีการที่จะทำก็คือให้คลิก Ctrl Shift Key รอบหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวมาร์คไม่เกี่ยวเห็นไหมครับมันจะมีตรงนี้เดี๋ยวให้คลิก I have read agree my lockbox recovery นะครับแล้วมันจะเขียนว่า copy to clipboardและทุกคนอาจจะเห็นมันเป็นภาษา HTML นะครับพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอมันอ่านได้เนี่ยมันจะเป็นพาสเวิร์ดที่อยู่ในนี้นะครับเมื่อแปลออกมานะครับแล้วมันก็จะถามอีเมลแอดเดรสนะครับก็เดี๋ยวช่วยเลือด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะส่งโค้ดไปอย่างนี้นะครับอันนี้ผมขอแค่สาธิตละกันนะครับผมจะไม่บอกจริงว่ามันคืออะไรก็ให้กดตรงนี้แล้วก็มันจะมีโค้ดยืนยันไปที่ถ้าใครใช้ Hotmail ก็พิมพ์ว่า hotmail.com ถ้าใครใช้ Gmail ก็ mail.google.com ครับและคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้
และถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนอย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้รายการ Family Holiday Thailand ด้วยนะครับบ๊ายบายครับและถ้าอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปแบบสนุกๆแบบนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์กันใน familyholiday.in.th ด้วยนะครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ